วันที่4กรกฎาคม2566นะคะหนิงปณิตาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะระบุว่าตื่นขึ้นมากลางดึกพ่อเพื่อนส่งข่าวด้านล่างนี้มาจึงขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงนะคะรูปบนทางขวามือคือหลานสาวที่สนิทที่สุดของหนิงค่ะมีการนำรูปหลานสาวหนิงมาลงจริงๆก็มีรูปอีกเยอะเลยที่สามารถนำมาลงได้นะคะหนิงเกรงว่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะคะว่ารูปนี้คือคู่กรณีของหนิงหลานหนิงกำลังเป็นวัยรุ่นและอยู่ในวัยเรียนที่ต้องยอมรับว่าสังคมเราทุกวันนี้กำลังเสพโซเชียลอย่างหนักมากหลานและครอบครัวหลานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของหนิงไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวข้องและโดนกระทบในเรื่องนี้เลยค่ะขอโทษหลานสาวและครอบครัวด้วยนะคะที่ต้องเข้ามาพัวพันและอาจทำให้โดนเข้าใจผิดได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดที่ถูกต้องก็คือรูปร่างค่ะ